และนี่คือลอดช่องสิงคโปร์ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเสือร้านนี้จุดเด่นของเขาคือต้องต่อแถวซื้อช่วงที่คนเยอะๆเนี่ยแถวถึงปทุมธานีเลยเขียวกับเขียวใบเตยเลยอ่ะมันหนึบๆเหนียวๆอ่ะสีแตกได้หรอผมแตกเลยอ่ะคุณผู้ชมมันหนึบมากมันเหนียวแบบเหนียวนุ่มอ่ะและที่สำคัญที่สุดความหอมของกะทิใช่ไม่หวานมากไม่หวานเกินจนเลี่ยนอ่ะอืมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนต่อแถวกันเพราะว่าทำช้านี่เองสรุปครับผมลอดช่องสิงคโปร์ศาลเจ้าพ่อเสือนะครับอร่อยโคตรๆแชร์ไปเลย